คุณผู้ชมครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับวันสุดท้ายของกิจกรรม MTU TD Ultimate Soccer Camp ครั้งที่2นะครับแอดมินของเราก็ได้มีโอกาสพบเจอกับพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับซึ่งแฟนคลับกิเลนพยองของเราหลายต่อหลายคนบอกว่าคิดถึงพี่ก๊อฟมากๆนะฮะในช่วงที่ผ่านมาน่ะพี่ก๊อฟไปทำอะไรมาบ้าง นะครับแอดมินก็ขอแจ้งให้ทราบนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนของเราก็มีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าทางด้านขวานะครับก็โชคดีมากๆที่ไม่ต้องผ่าตัดนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการพักฟื้นประมาณสัก3เดือนด้วยกันนะครับช่วงที่ผ่านมา1เดือนนะครับพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนของเราก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูสภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บและให้ทีมกายภาพบำบัดของสโมสรกิเลนพยองของเราดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละวันและที่สำคัญนะครับเจ้าตัวก็ยังคงเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับในส่วนที่สามารถออกกำลังกายได้เพื่อที่จะรักษาสภาพร่างกายของตัวเองนะครับเวลาที่กลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ไม่ต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายนะฮะแอดมินขอบอกเลยละครับหุ่นพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนณตอนนี้นะครับน่าจะไม่มีไขมันเลยละครับแหมต้องบอกว่าดูแลตัวเองดีมากๆเลยละครับไหนๆเจอพี่ก๊อฟทั้งทีแล้วนะครับวันพรุ่งนี้นะครับ11ตุลาคมนะครับคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราก็จะลงสนามพบกับทีมชาติอิรักที่ประเทศอิรานนะครับเป็นการคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งก็เป็นนัดที่4ของคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราแล้วล่ะครับณตอนนี้ถึงแม้ว่าทีมชาติไทยของเราจะยังไม่มีคะแนนในการลงสนามมา3นัดที่ผ่านมานะครับแต่ตราบใดแล้วที่เรายังมีความหวังก็ขอให้นักกีฬาทุกคนฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปให้ได้นะครับซึ่งวันนี้เรามีกำลังใจชิ้นดีจากพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับจะฝากถึงเพื่อนๆที่จะรับใช้ชาติในวันพรุ่งนี้ซึ่งในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมานะครับการเจอกับทีมชาติอิรักนะครับที่ประเทศอิหร่านคนที่ทำประตูให้กับทีมชาติไทยของเราขึ้นนำทีมชาติอิรักไป2ประตูต่อ1นั่นก็คือพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะลงสนามช่วยทีมชาติในวันพรุ่งนี้ไม่ได้แต่เจ้าตัวก็ส่งกำลังใจดีๆให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับกำลังใจชั้นดีครับจากเพื่อนๆที่อยู่อิหร่านตอนนี้นะครับก๊อฟเองก็มีประสบการณ์ที่ดีในการไปเยือนอิรักนะฮะก็คือทำประตูอิรักได้ด้วยนะครับอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆครับเพราะตอนนี้ต้องการกำลังใจกันมากๆเลยก็อยากให้เพื่อนๆทำเต็มที่เหมือนทุกแมตช์ที่ผ่านมาคือทุกคนเห็นว่าทุกคนสู้แล้วก็อยากที่จะเอาชนะแต่ว่าด้วยฟุตบอลมันก็ต้องอาศัยอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าคือผมว่าแมตช์นี้เราน่าจะสู้ได้สนุกเพราะว่าพี่โก้น่าจะมีวิธีการเพราะว่าเราเจออิรักมา2ครั้งแล้วแล้วก็แมตช์นี้ถ้าเรามีแต้มกลับมาเราน่าจะมีกำลังใจมีเหมือนกับมีโบนัสให้ในปีนี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกับออสเตรเลียในบ้านก็น่าจะสนุกแน่นอนครับเพราะว่าเราน่าจะมีโอกาสได้พักกันเต็มที่แล้วแล้วก็เจอ2แมตช์นี้ก็มีแต้มแล้วก็เราก็ไปฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขครับทั้งนักฟุตบอลแล้วก็แฟนบอลทั่วประเทศไทยครับครับผมยังไงแล้วในการลงสนามแต่ละนัดมันก็คือประสบการณ์นะครับที่สำคัญก็คือเส้นทางยังเหลืออีกตั้ง7นัดซึ่งก็รอกอล์ฟด้วยปีหน้าก็ไม่รู้จะได้กลับมานัดไหนแต่ว่ามกรานี้น่าจะลงซ้อมกับทีมได้แล้วประมาณธันวามกรานี้ครับก็ขอให้2แมตช์นี้เพื่อนๆทำให้เต็มที่ครับผมให้กำลังใจอยู่ทางทีวีครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะไปเชียร์ที่สนามครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันปีหน้าครับแหมไม่ใช่แค่พี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับที่ส่งกำลังใจถึงคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยแอดมินเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทีมชาติไทยทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยรวมไปถึงพี่ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับในการทำหน้าที่รับใช้ชาติในครั้งนี้นะครับฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปให้ได้นะฮะเพราะเรายังคงเชื่อมั่นและซัพพอร์ตพวกคุณอยู่นะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอให้ขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่นะครับผลการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าพวกคุณเต็มที่แล้วนะฮะแอดมินเองก็เชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยของเราส่วนใหญ่ก็น่าจะรับได้นั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือเรื่องราวดีๆของพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนที่ส่งตรงให้กับเพื่อนร่วมทีมขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยในการสู้ศึกคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียในวันพรุ่งนี้ครับ